สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอินฟลูเอนซ่าวัคซีนหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับผมโดยวัคซีนนี้นะครับผมมีประโยชน์มีโทษอย่างไรควรฉีดได้เมื่อไหร่เราจะมาดูกันต่อในคลิปนี้เลยนะครับผมทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกๆปีนะครับผมเนื่องจากอินฟลูเอนซ่าไวรัสนะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ในทุกๆปีนะครับผมซึ่งทาง WHO นะครับผมก็จะมีการคาดคะเนนะครับว่าในปีนี้เชื้อใดน่าจะมีการระบาดนะครับผมแล้วก็จะทำวัคซีนตรงตามเชื้อนั้นให้ฉีดครับคำถามข้อต่อมานะครับคือหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันได้ทันทีเลยไหมแล้วระยะเวลาป้องกันยาวนานแค่ไหนนะครับผมคำตอบก็คือต้องผ่านไป2สัปดาห์นะครับผมตัวภูมิคุ้มกันจะเริ่มทำงานได้อย่างเต็มที่และระยะเวลาป้องกันจะอยู่ที่ราวๆ1ปีครับผมคำถามข้อต่อมานะครับผมควรจะฉีดวัคซีนในช่วงไหนของปีนะครับผมจริงๆไม่มีเวลาที่ตายตัวนะครับก็คือสามารถฉีดได้ทุกช่วงเวลาของปีเลยครับผมแต่ถ้าแนะนำให้ดีที่สุดจะเป็นช่วงที่มีการระบาดนะครับผมก็คือช่วงเดือนพฤษภาหรือว่าหน้าฝนนั่นเองครับหลังจากฉีดวัคซีนแล้วนะครับผมยังมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อีกไหมนะครับคำตอบก็คือมีโอกาสติดได้ครับผมเนื่องจากตัววัคซีนครับผมสามารถป้องกันเชื้อได้ราวๆ 70-90% ครับผมถึงแม้ว่าท่านจะติดแต่ว่าความรุนแรงก็จะลดลงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับผมสำหรับท่านที่กังวลนะครับผมว่าการฉีดวัคซีนจะเป็นอันตรายไหมหรือว่าจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมบอกได้ว่าไม่ต้องกังวล นะครับผมเพราะผลข้างเคียงของวัคซีนนี้น้อยมากจะมีเพียงไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแล้วก็ปวดบริเวณรอบจุดที่ฉีดเท่านั้นนะครับผมซึ่งอาการจะหายได้เองใน 1-2 วันครับผมขอบคุณพี่น้องชาว TikTok ทุกท่านนะครับผมที่รับฟังข้อมูลของพวกเราพวกเราจะนำความรู้มาให้พวกท่านอีกครับผม